สวัสดีครับมาพบกันนะครับผมต้องทำ voice over ของคลิปนี้นะครับเพราะว่าในขณะที่ถ่ายที่Swatch Pop-up Store ที่ชั้น M สยามพารากอนเนี่ยนึกแล้วว่าเขาเปิดเพลงนะครับก็เดี๋ยวจะพากไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเพราะเป็นบรรดาภาพต่างๆนะครับของนาฬิกาหลายเรือนนะครับมีความสีสันสวยงามนะครับ Swatch นี่ก็ไม่เบื่อนะครับคือมันเป็นเรื่องของความชอบคนที่เขาชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ว่ากันผมเองก็ห่างหายไปนานนะฮะนี่เป็น Big Bow นะครับ Big Bow นี่ใหญ่ไปหน่อยนะครับผมซูมไม่ไหวใส่แล้วมันดูเกะกะนะครับเดี๋ยวนี้ก็หาอะไร conservative รุ่น Big Bow นี่ก็มี limited edition คนก็แย่งกันซื้อแล้วมาขายต่อนะฮะอันนี้เป็นรุ่นวาเลนไทน์รุ่นมาเดอร์เดย์นะครับผมโทษนะครับผมว่า voice over ไปดีกว่าเพราะว่าโอ้ YouTube มัน detect เพลงแน่นอนนะครับมันก็จะขึ้นมาแล้วก็บอกว่าผมไปละเมิด copyright เขานะครับก็ใช้วิธีอย่างนี้ไปเดี๋ยวผมใส่เสียงเพลงผมเข้าไปด้วยแล้วกันนะครับใช้ KineMaster อันนี้เป็นเวอร์ชั่นSwatch Bangkok Edition ซึ่งสามารถหาซื้อได้เฉพาะที่กรุงเทพเท่านั้นเป็นรูปตุ๊กๆนะครับผมมีแล้วอันนี้ Swatch Fun นะครับ Swatch Club นะฮะซื้อก็ 2,000 นิดๆนะครับแล้วก็ไปเข้าสมาชิกคลับเขาก็จะมีสิทธิพิเศษต่างๆจริงมันก็เป็นกิมมิกนะครับผมอันนี้เป็นที่ Swatch เขาเรียก Pop Up หรือ Pop Up นะคนไทยชอบเรียก Pop นะฮะก็ Pop ก็ได้ Pop ก็ได้นะครับเนี่ย Swatch Pop Up Store นะครับอยู่ที่ชั้น M สยามพารากอนนะครับจริงๆเขามี Install อยู่ในห้างสยามพารากอนซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะสะสมแต้ม Empoint ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้ก็จะไม่ได้แต้มแต่ว่าคุณเวลาลักคุณต้อมเวลาลักสุคัมภาเนี่ยซึ่งเป็นซีเนียร์เซลส์สตาฟเนี่ยครับซื้อกันมาตั้งแต่อยู่สยามเซ็นเตอร์เนี่ยเขาทำงานอยู่ที่นี่ก็อยากให้เขาได้ยอดนะครับก็ขอให้ทาง Swatch Thailand นะครับชื่นชมในผลงานนะครับของเซลส์สตาฟนะครับชื่อคุณต้อมเวลาลักสุคัมภาขายเก่งมากนะครับขายเก่งมากอันนี้เป็น System 51นะครับมีเรือนใหม่ออกมาประมาณ 7,000 แก่ๆเกือบ 8,000 นะครับอยู่ที่ความชอบนะครับท่านชอบไหมท่านชอบก็ซื้อนะครับถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อคือมันราคาไม่สูงมากแล้วก็มันซื้อได้บ่อยซื้อได้หลายอารมณ์นะครับแต่ซื้อมากก็เป็นภาระมากก็ขายบ้างซื้อบ้างนะครับคือมนุษย์เรามันก็มีกิเลสนะครับมันก็มีทั้งซื้อทั้งขายนะครับผมก็จะไม่ตัดนะครับเพราะว่ามันน่าจะบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์นะครับอันรุ่นนี้สวยรุ่นนี้คล้ายๆกับปาเต็กฟิลิป7118นะครับคล้ายๆนะปัดคล้ายๆนี่เป็นแฮกเก็ตลอนดอนมีทั้งสีชมพูและสีน้ำเงินผมซื้อแล้วนะครับคือผมเนี่ยต้องไวซ์โอเวอร์หมดเลยเพราะว่ามันติดเพลงแน่ๆเลยนะครับท่านผู้ชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รายการเอพากินและเที่ยวด้วยนะครับผมเนี่ยโดยอาชีพแล้วก็เป็นผู้ศึกษาผู้ใช้กฎหมายนะครับแต่ก็เบื่อแล้วนะครับเอาเรื่องอื่นบ้างในชีวิตนะครับก็มาแชร์ทำให้ดูใช้กันสั่น DJI Osmo Mobile 2นะครับผมอันนี้ก็ถ่ายบรรยากาศรอบๆตอนนี้ประมาณ3ทุ่มแก่ๆ3ทุ่มกว่าๆซึ่งเขาก็เริ่มลดแอร์แล้วก็เริ่มร้อนแล้วนะครับแต่ว่าก็รีบซื้อนะครับทางเจ้าที่ได้เก็บสิ่งของแล้วก็กลับบ้านกันนะครับเขาก็เปิดขายยัน4ทุ่มแต่ก็สงสารเขาเกรงใจเขาอะครับเราก็ซื้อให้เสร็จๆนะครับที่ผมซื้อนี่ก็ 3,000 นะครับโอเคเดี๋ยวก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับนี่มารับนาฬิกาครับให้คุณต้อมแนะนำคุณเวลารับสุคัมภาจำได้แล้วค่ะคุณเอกชัยมารับเป็นคนแรกเลยวันนี้สินค้าเพิ่งเข้ามาค่ะตัวสวอชวันนี้เหรอใช่ค่ะวันนี้ก็คือวันพุธที่14ค่ะเพิ่งเข้ามาแล้วก็ต้องรีบโทรแจ้งของคุณเอกชัยเลยเพราะว่าเป็นสวอชเมมเบอร์จริงๆผมมีอยู่แล้วล่ะแต่ว่าผมซื้อหลายเรือนหน่อยกลัวหายให้คุณน้ำถือค่ะตรงนี้นะฮะจริงๆนะตัวพิพิธภัณฑ์ลูฟอันนี้ต้องถามคุณเอกชัยกูรูสวอชลูฟลูฟเป็นพิพิธภัณฑ์ลูฟเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งอยู่ที่ปารีสที่ฝรั่งเศสผมเนี่ยเคยไปฝรั่งเศสนะครับแต่ว่ายังไม่เคยเข้าพิพิธภัณฑ์เขาบอกว่าบาง
ต้องใช้เวลาเดินทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ5ชั่วโมงแล้วก็ทางข้างในนั้นเนี่ยยาว5กิโลเมตรนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นLiberty ก็คือเสรีภาพ Egalite ก็คือความเท่าเทียมส่วนอันล่างเนี่ยจริงๆมันเป็น Fraternite ซึ่งเป็นพลาดอนภาพแต่ว่า Swatch เนี่ยเปลี่ยนเป็น Punctuality ซึ่งแปลว่า Punctuality หรือว่าความตรงต่อเวลาโอ้โหว้าวแล้วนี่ก็เป็นรูปที่เขาเหมือนกับปลดปล่อยเสรีภาพอะครับผมนี่รู้กว่าพนักงานและเหตุผลที่เขาไม่มีวินาทีเนี่ยเพราะว่าเห็นไหมฮะเนี่ยคุณต้อมเวลารักสุดคำพาโชว์ให้นิดหนึ่งเหตุผลที่รุ่นนี้ไม่มีวินาทีนะครับนะครับเพราะว่าเสรีภาพเป็นเรื่องอมตะนิรันดร์กาลนี่อาจารย์วิษณุวรัญญูบอกมากับคุณเอกชัยเลยนะคะเนี่ยพนักงานยังไม่รู้หรือเช่านี้เลยครับผมซึ่งผมชอบมากครับเพราะว่าจริงๆผมมีอยู่แล้วเรือนหนึ่งคุณธีรพัฒน์เจริญสุขซื้อมาให้ซื้อแพงกว่าด้วยปรากฏว่าจากที่ไหนคะซื้อจากโตเกียวอันนี้ราคาที่นี่นะครับ 3,000 นะเนี่ยราคานี้ฮะ 3,000 บาท 3,000 บาทวันนี้ต้องรีบแจ้งคุณเอกชัยทันทีเลยก็เลยรีบเคลมนะว่าเป็นเรือนแรกนะฮะของประเทศที่ซื้อนะ2เรือนเลยนะครับเดี๋ยวนี้สวอชเขาประกัน2ปีเหรอครับใช่ค่ะรับประกันทั่วโลกนะคะ2ปีแล้วก็มีเปลี่ยนผ่านฟรีค่ะสองปีทั่วโลกเลยเช่นกันค่ะครับผมโอเคก็ดีใจนะเนี่ยซื้อกับคุณเวลารักสุขคำพาใช่ไหมนะครับซื้อกันมานานนะตั้งแต่สยามดิสนะตั้งแต่สยามเซ็นเตอร์ใช่ใช่ใช่สยามเซ็นเตอร์ใช่นานมากมากครับก็เกือบ70ปีได้แล้วมั้งคะใช่ครับผมตอนยังไม่เปลี่ยนเลยโอเคขอบคุณนะครับเป็นคลิปสั้นๆแค่นี้ครับขอบคุณครับเชิญเลยครับ